ระหว่างตั้งครรภ์นวดได้หรือไม่สมควรนวดหรือไม่นะคะช่วง 1-12 สัปดาห์แรกงดการนวดโดยเด็ดขาดเลยยิ่งดีนะคะไม่ควรนวดอาจจะปรึกษาแพทย์นิดนึงว่าควรจะนวดหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ทีนี้เวลาที่ถามว่านวดได้ไหมนวดได้คนท้องไม่ใช่คนป่วยแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นคนท้องห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดห้ามไปกดหลังให้ลูกค้านอนคว่ำแล้วไปนวดหลังไม่ได้ต้องใช้เทคนิคการนอนตะแคงการนอนหงายมีหมอนมาช่วยซัพพอร์ตต้องมีการจัดท่าทางสรีระให้เหมาะสมกับการนวดไม่มีการกดจุดเพราะอย่างที่บอกว่าการกดจุดบางทีเนี่ยมันอาจจะสะท้อนไปที่อวัยวะสมมติว่าจุดที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่นวดเพราะว่าจะมีจุดที่สะท้อนไปที่มดลูกอาจจะทำให้เกิดมดลูกบีบตัวได้มากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นถ้าคิดง่ายๆก็คือนวดผ่อนคลายสบายสบายเบาๆการนวดคนท้องช่วยเรื่องอะไรอย่างที่บอกว่าคนท้องเนี่ยค่ะจะมีอาการปวดเมื่อยเยอะมากแล้วก็จะมักจะมีอาการบวมน้ำอย่างเท้าบวมบางคนเนี่ยรองเท้าใส่ไม่ได้เลยค่ะถ้าท้องแก่ๆเท้าบวมไม่รู้บวมมาจากไหนบวมตุ่ยเลยแต่เวลาที่เราลูบนวดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปช่วยให้ระบบหมุนเวียนเขาทำงานได้ดีขึ้นเท้าที่บวมๆอยู่เงี้ยค่ะขาที่บวมๆอยู่เงี้ยเห็นเลยว่ามันดีขึ้นมันมีการบวมน้ำเกิดขึ้นในภาวะที่ตั้งครรภ์ค่ะก็จะช่วยให้อาการบวมน้ำลดลงลดอาการปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ดีขึ้นลดภาวะเครียดด้วยบางทีท้องก็จะมีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนวดเบาๆก็จะช่วยให้สบายขึ้นถามว่าเวลาที่คนไหนควรนวดคนท้องต้องดูว่าเขามีอาการมากน้อยแค่ไหนด้วยเขาอยากที่จะนวดมากน้อยแค่ไหนถ้าเขากังวลเรื่องของความงามอย่างเงี้ยนวดหน้านวดศีรษะนวดได้อยู่แล้วคือนอนแล้วก็นวดได้เลยไม่เป็นประเด็นนวดมือนวดเท้านวดอย่างเงี้ยนวดได้นวดเบาๆนะคะหมายถึงไม่ใช่นวดกดจุดเนาะให้นึกแค่ว่านวดผ่อนคลายสบายสบายลดภาวะความปวดเมื่อยลดภาวะความกังวลความเครียดอะไรเงี้ยได้ค่ะก็คือนวดได้อย่างที่บอกไป 1-12 เดือนงดนวดเด็ดขาดนะคะ8-9 เดือนอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับการนวดตอน 8-9 เดือนนะคะเพราะอาจจะมีความเสี่ยงแต่จริงๆภาวะนั้นน่ะเป็นภาวะที่ร่างกายบวมมากเลยค่ะถ้าได้นวดนี่จะสบายตัวมากไออาการบวมมันจะลดลงแต่ต้องระวังเรื่องนวดเบาๆไม่นวดกดไปที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะนวดท้องนวดได้นะแต่แค่ลูบเบาๆการนวดหลังคลอดนะคะเวลาที่ผู้หญิงท้องอะค่ะนอกจากจะต้องแบกเด็กมันยังมีเรื่องของน้ำคร่ำบางทีเนี่ยตอนที่คลอดลูกออกมาน้ำคร่ำอาจจะยังออกไปไม่หมดเกลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราอยู่ไฟหรือการนวดเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเหมือนขับของที่ยังคงตกค้างอยู่ที่ครรภ์อะให้ออกมามากที่สุด